พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผ้าไม่ถักทอวัสดุทางเลือกสำหรับเพาะปลูกกาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกที่สำคัญมากๆสำหรับอุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยเลยนะครับแต่ในบางครั้งก็มีปัญหาว่ากาบมะพร้าวเริ่มหายากและมีราคาแพงขึ้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะนักวิจัยไทยพัฒนาผ้าไม่ถักทอวัสดุปลูกทางเลือกสำหรับกล้วยไม้เพื่อใช้ทดแทนในเวลาที่กาบมะพร้าวขาดแคลนหรือมีราคาแพงได้แล้วครับนักวิจัยไทยพัฒนาผ้าไม่ถักทอสำหรับเป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยการออกแบบเลือกชนิดและขนาดเส้นใหญ่รวมถึงเทคนิคการขึ้นรูปจนได้ผ้าไม่ถักทอที่มีโครงสร้างแข็งแรงมีรูพรุนเหมาะต่อการยึดเกาะของรากช่วยดูดซับน้ำและเก็บความชื้นในระดับที่เหมาะสมต่อการเติบโตของกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาผ้าไม่ถักทอเพื่อเป็นถุงปลูกทางเลือกโดยจุดเด่นของถุงปลูกนี้คือมีความหนาที่เหมาะสมมีรูพรุนสามารถให้ไอ้น้ำและอากาศผ่านได้ดีช่วยลดความร้อนที่สะสมในดินจึงช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีมีคุณภาพผลผลิตดีขึ้นซึ่งจากการทดลองปลูกมะเขือเทศราชินีพบว่าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 50% รวมทั้งมีความหวานและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นด้วยและถุงปลูกสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้วิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000